MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ท่านครับท่านนักศึกษาครับในวันนี้เนี่ยอาจารย์ไปอ่านพบคำพิพากษาฎีกาฉบับหนึ่งนะครับแต่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกๆดีนะครับในข้อเท็จจริงเข้าใจว่าในทางตำราเนี่ยอาจจะเคยมีการเขียนอธิบายในเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่บังเอิญตอนนี้มีเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องมีว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยในสำนวนคดีนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ว่าสมมติว่านายสอเนี่ยไปลักรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเอาเป็นว่าผู้เสียหายเนี่ยไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ขณะที่จอดรถไว้ในซอยเนี่ยถูกนายสอมาลักไปนะครับนายสอเนี่ยก็ขับรถที่ลักเนี่ยไปถึงเชิงสะพานลอยนะครับแถวถนนเอกชัยเนี่ยปรากฏว่ามีไอ้จำเลยกับพวกเนี่ยก็ขับรถจักรยานยนต์มาบริเวณนั้นพอดีนะก็เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันแหละไอ้จำเลยนะครับก็มาเอารถจักรยานยนต์นั้นไปจากในสออีกทอดหนึ่งก็คือมาแยกไปนะเหมือนกับวัยรุ่นนะครับมีพวกมากกว่าก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าไอ้การกระทำของจำเลยเนี่ยเป็นความผิดฐานใดนะก็คือไอ้จำเลยเนี่ยเอารถที่ลักไปจากคนที่ลักทรัพย์มาอีกทอดหนึ่งแต่ไม่ได้สมรู้กันนะเป็นคนละกลุ่มคนละพวกเลยนะเช่นสมมติว่ากอไก่ไปลักทรัพย์มาต่อมาขอไข่ไปลักทรัพย์มาจากกอไก่อีกทอดหนึ่งนะเกิดปัญหาว่าอย่างเงี้ยอาจจะมีความผิดฐานใดนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับบังเอิญทางอัยการโจทก์เนี่ยไปฟ้องจำเลยในข้อหารับของโจทก์นะครับแต่ในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192นะครับในความผิดฐานลักทรัพย์รับของโจทก์เนี่ยเราไม่ถือว่าแตกต่างกันนะนี่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่แปลกๆเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้เนี่ยประเด็นที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาก็มีว่าไอ้การที่จำเลยลักเอารถจักรยานยนต์ไปจากนายสอที่ลักมาจากผู้เสียหายอีกต่อหนึ่งน่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่พูดถึงนักศาลศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับเราต้องแยกอย่าไปปะปนกับความผิดฐานของโจรนะแน่นอนว่าสมมติในสอไปลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมาขายให้จำเลยไอ้อย่างนี้มันแน่นอนนะความผิดฐานลักของโจรแน่นะเพราะว่าไอ้จำเลยไม่ได้เอาทรัพย์ไปจากความครอบครองของในสอแต่นี่ในสอขายให้นะยินยอมสมความไหมอันนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์แน่นอนเป็นลักของโจรแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าไอ้จำเลยเนี่ยมาเอารถจักรยานยนต์ไปจากนายสออีกทอดหนึ่งโดยนายสอเนี่ยผู้ที่ลักมาเนี่ยไม่ได้ยินยอมนายจำเลยมีพวกมากกว่านายก็คือมาแย่งเอาไปก็เลยเกิดปัญหาว่าเนี่ยแต่มันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมนะครับ334 335เนี่ยผิดไหมเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ให้เหตุผลว่าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ย
ป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญากล่าวคือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในทางอาญาและเป็นละเมิดในทางแพ่งเมื่อพนักงานในการยื่นฟ้องคดีอาญากฎหมายก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาคืนแทนผู้เสียหายด้วยหากพนักงานในการไม่เรียกให้ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องทางแพ่งจากผู้ที่รักทรัพย์ไปได้เพื่อให้ผู้รักทรัพย์ได้คืนทรัพย์สินที่รักไปพร้อมค่าเสียหายหากไม่สามารถคืนได้อาจเป็นเพราะทรัพย์สินสูญหายหรือบุกสลายเสียหายไปจนใช้การไม่ได้ผู้ที่รักทรัพย์ไปก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือราคาทรัพย์สินและค่าเสียหายดังนั้นเหตุผลอยู่นี้ครับผู้ที่รักทรัพย์ไปจึงมีสิทธิ์ที่ครอบครองดูแลทรัพย์สินที่รักไปไว้เพื่อคืนแก่ผู้เสียหายก็คือศาลฎีกามองว่าผู้ที่รักทรัพย์ไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ครอบครองดูแลทรัพย์สินที่รักไปไว้เพื่อคืนแก่ผู้เสียหายเพราะถ้าทรัพย์สินสูญหายหรือบุกสลายก็จะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในทางแพ่งนะครับการที่จำเลยเอารถจักรยานยนต์ไปจากนายสอโดยทุจริตแม้เป็นการเอาไปจากการครอบครองของนายสอที่รักทรัพย์มาจากผู้เสียหายอีกต่อหนึ่งจึงมีความผิดฐานรักทรัพย์ได้เช่นเดียวกันในทางตำราคงจะมีเขียนไว้นะครับเรื่องขโมยขโมยอะไรเงี้ยเราไปดูก่อนแต่ถ้าเราดูในแง่กฎหมายนะครับจำเลยลักเอารถจักรยานยนต์ไปจากสอซึ่งลักมาจากผู้เสียหายแม้สอไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แต่สอก็เป็นผู้ที่ยึดถือไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนไอ้คนที่ไปลักมาเนี่ยนั่นเขาเจตนาแต่ลักมาเพื่อเป็นของเขาถ้าเราดูในแง่กฎหมายแพ่งเนี่ยก็ต้องถือว่านายสอเป็นผู้ครอบครองตาม 1367 ครอบครองทรัพย์โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเพียงแต่นายสอเนี่ยซึ่งไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้อาจถูกผู้เสียหายเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยใช้สิทธิ์ติดตามมาคืนได้ตามมาตรา 1336 เพราะเหตุนี้นะครับไอตัวจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์ดีไปกว่าในสองเมื่อจำเลยลักเอาไปจากสองจึงมีความผิดฐานลักรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความครอบครองของสองได้เพราะความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนอกจากกฎหมายคุ้มครองกรรมสิทธิ์แล้วนะครับยังคุ้มครองถึงสิทธิ์ที่ครอบครองด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่1785/2554นะซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจารย์คิดว่าเขาสามารถที่จะนำไปดัดแปลงอาจจะเป็นคำถามในสนามใดสนามหนึ่งก็ได้นะครับคือสามารถจะดัดแปลงเป็นรับของโจทย์ก็ได้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ก็ได้นะแล้วเราไปศึกษาดูในเรื่องนี้1785/2554มีคำพิพากษาฎีกาอีกฉบับหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงนะครับมีว่าจำเลยสองคนเนี่ยเข้าไปในบริเวณบ้านของผู้เสียหายทั้งสองแล้วก็ใช้ไอ้ก้อนหินเนี่ยขว้างผู้เสียหายทั้งสองแต่ไม่ถูกเป็นเหตุให้กระเบื้องหลังคาแตกเอาแค่นี้ก่อนการกระทำของจำเลยทั้งสองเนี่ยแน่นอนว่าเขามีเจตนาจะใช้ก้อนหินนะครับขว้างผู้เสียหายทั้งสองแต่ไม่ถูกเราก็คิดถึงแล้วว่าเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้งสองดังนี้จบอีกฐานหนึ่ง
้าไปในบริเวณบ้านผู้เสียหายสองเราก็ต้องคิดถึงความผิดฐานบุกรุกเป็นความผิดฐานบุกรุกเคหสถานตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนแต่ในแง่การตอบกฎหมายของสำนักอบรมเรานะครับเราจะไม่ทำสองคำตอบว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเป็นหลายกรรมต่างกันจะไม่มีนะครับกฎหมายยาของทางสำนักอบรมเราเนี่ยเราให้ตอบอย่างเดียวเป็นความผิดฐานใดบ้างและนักศึกษาระวังอย่างเลยนะครับอย่างตัวอย่างที่เราพูดสักครู่เนี่ยแน่นอนว่ามีหลายคนต้องตอบว่าผิดฐานบุกรุกถามว่าถูกไหมถูกแต่ไม่สมบูรณ์ลืมดูข้อเท็จจริงตามคำถามไปว่าเป็นการบุกรุกสองคนลืมไปว่าเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนซึ่งบางครั้งการทำตรงคำตอบเนี่ยแต่เราจะมีตรงนี้เป็นคะแนนอาจจะอีกหนึ่งคะแนนเห็นไหมเพราะนั้นรักษาเวลาตอบกฎหมายยาเนี่ยเราดูนะครับว่าเป็นความผิดฐานใดมีเหตุจากการไหมนะต้องมองลึกไปตอบลักทรัพย์เฉยๆลืมดูไปว่าในเหตุสถานลืมดูไปว่าโดยมีอาวุธคะแนนก็ต่ำลงนะแต่ทีนี้ฎีกาที่น่าสนใจมีประเด็นหนึ่งครับฟ้องโจทย์เนี่ยของอัยการเนี่ยไปบรรยายบอกว่าก้อนหินที่กว้างไปถูกกระเบื้องหลังคานะครับแสดงว่าเป็นเพราะพลาดไปถูกหลังคาก็คือเจตนาเนี่ยทำร้ายเอาหินกว้างคนพลาดหินไปถูกกระเบื้องหลังคาแตกมิได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคำบรรยายฟ้องเนี่ยไม่ชัดแจ้งนะครับว่าไอ้จำเลยเนี่ยมีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ด้วยไปบรรยายทำตองว่าเจตนาทำร้ายเนี่ยโดยใช้ก้อนหินคว้างผู้เสียหายถึงแม้จะขอให้ลงโทษฐานทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับมิได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่ามีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ด้วยจึงถือเอาเจตนาที่จำเลยทั้งสองมีเจตนาทำร้ายผู้เสียหายทั้งสองเป็นเจตนาทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา60ด้วยไม่ได้อธิบายว่าไงครับไอ้การกระทำโดยพลาดเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลแล้วพลาดไปถูกอีกคนหนึ่งความจริงไม่ใช่การกระทำความผิดต่อทรัพย์เนี่ยก็เป็นการกระทำโดยพลาดได้เจตนาจะทำให้เสียทรัพย์ของนายกพลาดไปถูกทรัพย์ของนายขออย่างนี้ก็อาจจะอ้างมาตรา60ได้นะครับแต่บังเอิญคดีนี้เนี่ยเป็นข้อบกพร่องในการบรรยายฟ้องคือไม่ได้บรรยายว่าเจตนาทำให้เสียทรัพย์ศาลฎีกาก็บอกว่าแม้อาจกระทำโดยประมาทแต่การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเข้าใจครับก็หมายความว่าในเมื่อการกระทำของจำเลยเนี่ยที่เอาหินขว้างผู้เสียหายแต่ไม่ถูกหลังคาแตกอย่างเนี้ยอาจเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เนื่องจากความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เนี่ยโดยประมาทมันไม่มีประมาทพลาดไม่มีไอ้พลาดเนี่ยต้องเป็นการกระทำโดยเจตนานะไม่มีว่าประมาทแล้วก็พลาดไปถูกอีกคนหนึ่งอย่างที่ไม่มีนะครับแต่เรื่องนี้ศาลฎีกาก็ยกฟ้องในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับเป็นฎีกา2277/2554
นักศึกษาลองไปศึกษาประเด็นนี้ดูนะครับประเด็นว่าการกระทำโดยพลาดตามมาตรา60เนี่ยต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาและพลาดไปการกระทำโดยประมาทพลาดไม่มีแล้วความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เนี่ยโดยประมาทก็ไม่มีอีกนะประเด็นหลังนี้เราไปดูนิดนึงนะครับเขาสามารถที่จะนำมาใช้ในการทดสอบความรู้ได้เหมือนกันเลขคำพักษาสารดีกานะครับ2277/2554อีกเรื่องหนึ่งความจริงคำพักษาดีกาฉบับนี้เนี่ยมองดูแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวบทธรรมดาแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับการกระทำโดยพลาดเนี่ยตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งเราพูดเมื่อสักครู่แล้วว่าการกระทำโดยพลาดจะมีได้เนี่ยเฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงนะครับในมาตรา60ในช่วงท้ายเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลลายมิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นก็เจตนายิงของยิงแล้วพลาดไปถูกมารดาของก่อตายอย่างนี้กฎหมายก็บัญญัติว่ามิให้นำกฎหมายนะครับที่ในกรต้องลงโทษหนักขึ้นเนี่ยข้อหาฆ่าบุพการีเนี่ยไม่เอามาใช้บังคับก็คือกอไก่ก็มีความผิดแต่เพียงฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา2008และเป็นการกระทำโดยพลาดคือไม่ถือว่าเป็นการฆ่าบุพการีตาม60วรรคท้ายก็เกิดฎีกาขึ้นมาฉบับหนึ่งฎีกาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจำเลยเนี่ยนำน้ำส้มผสมยาฆ่าแมลงไปถวายพระภิกษุนะครับปรากฏว่าพระภิกษุเนี่ยเห็นโยมมาเยี่ยมก็เลยเอาน้ำส้มเนี่ยให้นายกรดื่มปรากฏว่านายกรถึงแก่ความตายแน่นอนว่าข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับตรงตัวบทในมาตรา60เลยก็คือถือว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาฆ่านายกรนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำอันนี้ไม่เป็นอะไรแต่ประเด็นมีว่าเนี่ยในการกระทำโดยพลาดเนี่ยเป็นการกระทำโดยไต่ตรองไว้ก่อนได้ไหมจะลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนได้ไหมนะครับจะขัดกับมาตรา60วรรคท้ายหรือไม่เรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยไอการไต่ตรองไว้ก่อนมิใช่กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นในเมื่อเจตนาแรกเป็นการกระทำโดยไต่ตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนเอายาพิษผสมน้ำส้มไปให้พระกินเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนไอ้ผลของการกระทำที่พลาดไปก็เป็นการกระทำโดยไต่ตรองไว้ก่อนด้วยเพราะการกระทำโดยไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ย
ม่ใช่เรื่องฐานะของบุคคลไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลลัพธ์นะเพราะนั้นจึงไม่ขัดกับมาตรา60เห็นไหมรายละเอียดเราเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่ละเอียดเราอาจจะเผลอเลยไปก็ได้ว่าการกระทำโดยพลาดไปนั่นน่ะต้องถือว่าเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นธรรมดาไม่ใช่โดยไต่ตองไว้ก่อนคิดเร็วไปผิดนะครับอันนี้เป็นฎีกาที่2832ทับ2538เอาละครับวันนี้ก็ขอตอนนี้ครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com